จะไปไหนอ่ะอันนี้ก่อนต่อยฟ้าต่อยตรงนี้ให้ไปไหนทั้งนั้นน่ะต่อยเฮียโอ๊ยเธอเป็นบ้าอะไรของเธออ่ะอะไรแล้วจะให้เราอยู่ต่อได้ยังไงในเมื่อพ่อเธอทำร้ายน้องเราขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเธอทำให้อาม่าของเราล้มเราไม่ได้ตั้งใจเอาไปให้อาม่าเธอเลยฟ้าเราเอาไปให้น้องเธอแล้วไงแล้วอาม่าเราเสือกเห็นเองงั้นเหรอฟ้าไม่พูดแบบนี้สิทำไมอ่ะชอบไม่พูดจาพอๆเหรอคะพูดจาพอๆแล้วทำร้ายคนแก่เผาข้าวของชาวบ้านงั้นเหรอฟ้าขับรถที่บ้านไปไม่ไปเราไม่ไปไหนทั้งนั้นเมื่อคืนเธอไล่เราให้ไปไกลที่จำไม่ได้เหรอมันเพราะเราเป็นห่วงเธอฟ้าเธอไม่เข้าใจเหรอเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอพ่อเราเป็นยังไงอ่ะรู้สิรู้ทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละฟ้าเราขอร้องนะกลับไปคุยกันดีๆเถอะขอร้องขอร้องในฐานะอะไรในฐานะเจ้านายกับผู้ช่วยหรือว่าในฐานะเรากับเธอมันต่างกันมากนะรู้ใช่ไหมเรื่องมาดิว่าจะคุยกันในฐานะอะไรเรากับเธอในฐานะเรากับเธอก็ดีงั้นเอาคำถามแรกเลยนะเธอขับรถชนพ่อแม่เราใช่ไหม10 ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้ถ้าตอบเราช้าๆสักทีเถอะว่าเธอขับรถชนพ่อแม่แล้วใช่ไหมตอบใช่ฟ้าและที่น้องเราตามต่อแย่เธอไม่เลิกเพราะเขารู้ใช่ไหมพอเขารู้เธอก็เลยโกรธไม่สิเธออาจจะโกรธพ่อเธอด้วยซ้ำแต่เธอมาลงที่เราแล้วถามหน่อยในวันที่เธอปล่อยให้เราจมอยู่กับคำว่าขายถูกเราทำอะไรให้เธอเหรอใช่ส่วนหนึ่งที่เรามาทำไงกับเธอมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีที่ไปก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเรารักเธอเราเห็นฮิรันในแบบที่เราเห็นไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นเห็นเราทนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะโดนด่าโดนนินทาโดนเห็นเธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วทนได้หมดอ่ะแต่เธอก็ยังกลับไปทำร้ายคนที่บ้านเราอีกทั้งที่เธอเคยทำไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะเราคุยกันในฐานะเรากับเธอเธอไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรจากเราอีกแล้วพี่รันไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วฟ้าที่จริงมันก็มีหลายวันเลยนะที่เรื่องของเรามันดีมาก